สวัสดีวันวาเลนไทน์ครับวันนี้ลุงแดงอยากจะเล่าว่าวันนี้ได้ทำงานเนื่องในวันแห่งความรักและมีความภาคภูมิใจมากๆที่จะมอบความรักและความปรารถนาดีของบุคลากรสาธารณสุขในจังหวัดลำปางที่เราตั้งใจทำงานและจะส่งมอบความรักนี้ให้กับพี่น้องชาวลำปางวันนี้ทีมจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางได้กรุณามาตรวจสอบการทำงานของโรงพยาบาลลำปางเพื่อให้มีความมั่นใจว่าการทำงานของโรงพยาบาลลำปางภายใต้การนำของนายแพทย์บรรเจิดนนทสุดมีความโปร่งใสตรวจสอบได้เป็นไปเพื่อพี่น้องประชาชนคนลำปางและผู้รับบริการตลอดจนบุคลากรของโรงพยาบาลลำปางอย่างแท้จริงวันนี้ผลจากการตรวจสอบร่วมกันลุงแดงได้มีโอกาสเข้าไปรับฟังผลการสรุปและมีความภาคภูมิใจว่าคณะผู้ตรวจสอบและประเมินได้บอกว่าโรงพยาบาลลำปางทำงานกันอย่างมีระบบมีการควบคุมภายในที่ดีและมีการตรวจเช็คกันอย่างเข้มข้นเขาชื่นชมว่าเราทำได้อย่างดีแต่อย่างไรก็ตามก็มีโอกาสในการพัฒนาหลายเรื่องซึ่งเราก็น้อมรับและเตรียมจะไปพัฒนาต่อไปด้วยนี่คือสิ่งที่ลุงแดงภาคภูมิใจว่าเราได้ร่วมด้วยช่วยกันในการทำงานเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจว่าภาษีทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านได้จ่ายมาเพื่อเป็นเงินเดือนของพวกเราชาวบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดลำปางนั้นเราได้นำมาใช้ในการทำงานอย่างเต็มที่และมีการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันโปร่งใสและก็ตรวจสอบได้ขอให้เกิดความมั่นใจและร่วมแรงร่วมใจพัฒนาการสาธารณสุขของจังหวัดลำปางพวกเราให้เป็นต้นแบบของจังหวัดอื่นร่วมด้วยช่วยกันนะครับพี่น้องชาวลำปางสุขสันต์วันวาเลนไทน์ครับ